เช้าวันนี้สปอตไลท์ก็คงสาดไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีคิวของหนูปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐนั้นเสียหายกว่า500,000,000 บาทจะขึ้นแถลงปิดคดีด้วยวาจาด้วยตัวเองด้วยนะคะโดยมีช็อตโหมโรงมาจากนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความยิ่งลักษณ์ที่ปล่อยหนังตัวยาวออกมาว่ายิ่งลักษณ์เป็นผู้จัดทำถ้อยแถลงคำปิดคดีด้วยตัวเองเนื้อหาคงไม่มีอะไรมากหรือทีเด็ดที่จะพลิกคดีจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรหรอกค่ะคุณคงจะย้ำแต่เรื่องเดิมๆว่าเป็นการทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แบลแบลแบลเรื่องน่าจับตาคงเป็นบรรยากาศที่น่าสานที่เป็นเหมือนการลองไฟก่อนวันจริง25 สิงหาคมนี้ที่จะมีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้รวมถึงคดี G2G เก๊ของบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกก็ต้องดูแหละค่ะว่าแฟนคลับสาวปู่ที่มียอดไลค์ใน Facebook มากกว่า6 ล้านไลค์จะโผล่มาให้กำลังใจที่หน้าศาลกี่มากน้อยแค่ไหนส่วนอีกด้านแม้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วนะคะเหมือนเป็นการหยั่งเชิงกันและกันมากกว่ารวมถึงคนนี้เลยค่ะเสียไก่วัฒนาเมืองสุขหัวหมู่ดาวยั่วคสช.ที่ท้าทายให้ตำรวจนั้นมาจับกันที่หน้าศาลเลยทีเดียวหลังถูกตำรวจสันติบาลไปแจ้งความดำเนินคดีฐานยุยงปลุกปั่นให้คนแห่มาให้กำลังใจสาวปู่มากกว่าตัดผ่านวันนี้ไปข้ามไปพรุ่งนี้ที่น่าจะเร้าใจกว่าก็คิวที่สมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวัตรวงสุวรรณพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วจะขึ้นศาลเดียวกันเพื่อฟังคำพิพากษาสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่7 ตุลาคม 51นอกเหนือจากจำเลยที่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี2 คนแล้วก็ยังมีน้องป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณในฐานะผบ.ตร.ขณะนั้นน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรวมอยู่ด้วยบทสรุปของคดีนี้เป็นยังไงไม่รู้แต่ในการแถลงปิดคดีจำเลยทั้ง4จะยึดคติรักษาตัวรอดเป็นยอดดีทุกคนต่างปฏิเสธความเป็นตัวการที่จะทำให้เกิดความรุนแรงเกินกว่าเหตุขึ้นโดยเฉพาะสมชายที่บุยโบยไปว่าเป็นการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้เห็นอะไรเลยปัจจัยชี้วัดอีกประการก็คือการที่คดีนี้มีผู้ฟ้องคดีคือปปช.ชุดเก่าที่มีกล้านรงค์จันทิกวิชามหาคุณเป็นหัวหอกในการทำสำนวนและส่งฟ้องแต่พอมาถึงการสู้คดีในชั้นศาลก็เปลี่ยนมือมาเป็นปปช.ชุดปัจจุบันที่มีบิ๊กกุยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานซึ่งมีข้อกล่าวหาออกไปในทางล้มมวยมาตั้งแต่ต้นกับกระแสข่าวการหาช่องทางถอนคดีออกจากศาลแต่ก็ถูกสกัดไว้จนมาถึงปลายทางการพิพากษาในวันที่2 สิงหาคมพรุ่งนี้ละค่ะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะสำหรับโกติวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณแกนนำเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ที่เพื่อนร่วมสถานะผู้ต้องหาหลบหนีคดีอย่างชูพงษ์ถี่ถ้วนจอมเพชรประดับเซเลบแดงที่อยู่คนละประเทศออกมาโวกเวกผ่านโซเชียลว่านายวุฒิพงศ์ที่มีชื่อจัดตั้งในช่วงการหลบหนีอยู่ที่ประเทศลาวว่าสหายหมาน้อยถูกกลุ่มชายชุดดำอุ้มหายไปจากบ้านพักตั้งแต่เมื่อ2 วันก่อนเนื้อหาที่ทั้งชูพงษ์และจอมโพสต์นั้นมีความสอดคล้องทำนองเดียวกันเนื่องจากอ้างถึงเพื่อนโกติ2 คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่โกติกำลังจะเข้าบ้านพักพร้อมเพื่อน2 คนได้ถูกกลุ่มชายชุดดำที่แอบซุ่มอยู่ข้างบ้านเข้าจับกลุ่มแล้วก็มีการเอาผ้าคลุมหน้าทั้ง3 คนจากนั้นนำตัวโกติขึ้นรถไปโดยมัดคนที่เหลือเอาไว้ในบ้านคำบอกเล่าอย่างอ้างด้วยนะคะคุณข่าวว่ากลุ่มชายชุดดำพูดภาษาไทยชัดแจ๋วแหววเลยทีเดียวที่น่าสังเกตก็คือข้อความในช่วงท้ายที่จอมโพสต์เอาไว้ระบุว่าเชื่อว่าโกติน่าจะยังมีชีวิตอยู่และถูกนำตัวข้ามไปฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วอย่างไม่มีปีกไม่มีขลุ่ยกันเลยขณะที่บางกระแสก็ระบุนะคะว่าโกติน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วโดยเฉพาะต้นตอของข่าวนี้ที่ออกมาจาก Facebook ที่จั่วหัวอย่างเร้าใจว่าด่วนสหายหมาน้อยหรือโกติถูกอุ้มไปฆ่าในเขตประเทศลาวเมื่อคืนประมาณ 5 ทุ่มมีชายประมาณ10 กว่าคนมาอุ้มโกติจากที่พักอย่างไม่ทราบชะตากรรมโอ้ยสมทับด้วยชูพงษ์ที่จัดรายการทาง YouTube กระแทกแรงๆว่าคนเห็นต่างโดนอำนาจเผด็จการไล่ล่าข้ามประเทศทั้งหลายทั้งปวงก็มุ่งให้คล้อยตามว่าเป็นฝีมือของผู้มีอำนาจฝ่ายไทยนั่นแหละค่ะ แน่นอนล่ะค่ะคุณข่าวว่าพอไปถามคนในรัฐบาลคสช.ต่างก็สายหัวไม่รับรู้โดยพร้อมเพียงทางป้าป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกความมั่นคงบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.และเลขาธิการคสช.บิ๊กปุ๋ยพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัดผบ.ทสส.หรือบิ๊กแอลพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก็ต่างบอกว่าทราบเรื่องจากสื่อมวลชนกันทั้งนั้นล่ะค่ะหากดูกันอย่างผิวเผินก็คงต้องมองว่าเป็นฝีมือของฝ่ายรัฐไทยละค่ะคุณขาโดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบิ๊กป้อมคุยฟุ้งไปทั่วว่าได้มีการประสานขอตัวโกตีจากทางการสปป.ลาวแล้วแต่ว่าผ่านไปหลายเดือนก็หน้าแหกไม่มีวี่แววจะได้ตัวกลับมามีเพียงกระแสข่าวว่าจะเปิดทางให้กองกำลังพิเศษเข้าไปล่าตัวโกตีก็เท่านั้นเองขณะเดียวกันก็มีข่าวว่านอกจากทางการไทยจะหมายหัวความเคลื่อนไหวของโกตีแล้วก็ไม่เป็นที่ถูกใจกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยกันพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่หลบหนีอยู่ในสปป.ลาวที่มองว่าโกตีนั้นออฟไซด์หลายเรื่องทำให้รัฐบาลไทยกดดันผ่านสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องจนว่ากันว่าหลายคนก็พยายามจะหาทางกำจัดโกตีเช่นกันเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกหรือจะเป็นแค่นิยายสร้างสีสันสุมไฟการเมืองให้ร้อนขึ้นอีกไม่นานก็คงได้รู้กันแล้วค่ะคุณค่ะ